สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาวพาทุกคนมาชมสวนนะคะสวนเล็กๆของเรานะก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนปลูกนะคะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ก็บอกทีนะเพราะว่าเราทิ้งไอ้ซองมันไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะมันหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วก็คือเก็บกินหมดแล้วค่ะส่วนข้างๆที่เห็นเขียวๆเล็กๆนะคะเป็นต้นเขาเรียกอะไรกูสกอกนะคะเหมือนมะยมฝรั่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็หมดไปแล้วปีนี้ไม่เยอะอันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้ที่เมืองไทยก็เห็นเขาปลูกนะคะเนี่ยส่วนข้างๆที่เห็นก็จะเป็นไอ้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่อันนี้ก็คือปลูกเองนะไปซื้อต้นเล็กๆมาตอนนี้ก็ได้กินแล้วค่ะส่วนอันนี้ไม่รู้อะไรชื่ออะไรไม่รู้ต้นนี้จำไม่ได้ละสีชมพูสวยมากเนี่ยดอกอันนี้เพิ่งปลูกปีนี้นะคะจากไอ้เม็ดเล็กๆนะสูงแล้วก็สวยด้วยส่วนใหญ่จะเป็นผลงานแฟนอันนี้ต้นอันนี้ก็คือจะเป็นองุ่นนะองุ่นก็ออกเยอะละนี่ก็เป็นบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นกจะมากินนะเราไม่ได้กินเลยนกมันมากินหมดนกกินหมดสวนเล็กๆนะคะของเราไปดูน้ำตกเราซัมเมอร์ก็อากาศจะดีชอบออกมานั่งข้างนอกนะชอบมานั่งในสวนกินชากาแฟอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะแล้วก็บ่ออันนี้ก็คือทำเองหมดเลยนะคะแฟนทำข้างๆนี่ก็คือจะเป็นแบล็คเบอร์รี่ป่านะแต่มันเกิดตามรั้วเราก็เลยต้องเก็บไว้เพราะว่าได้กินทุกปีเลยนะคะแล้วก็เก็บมาทำสมูทตี้กินกับอาหารเช้าใส่พวกซีเรียลมูสลี่นะคะเนี่ยถ้าเยอะๆเราก็จะแช่ช่องแข็งไว้เอาไว้กินยันแบบหลายเดือนเลยนะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า